กลับมากันเมื่อกี้พูดว่าไงนะฮะตกลงใครได้หลานนะพี่คุณโอ๊คปานทองแท้อ๋อฮะโพสต์ไอจีบอกว่าภรรยาคลอดลูกแล้วได้แฝดชายหญิงอ๋อเหรอครอบครัวสมบูรณ์สมบูรณ์นะเออๆๆนี่แฝดน้อยทั้ง2ของพ่อโอ๊คลืมตาดูโลกแล้วฮะคลอดแล้วเหรอลืมตาดูโลกแล้วนะครับผมกับติ๊กตั้งใจจะมีลูกแฝดด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีเลิกแต่งงานดังนั้นไม่ต้องแอบนับวันแต่งนะเพราะยังไงก็ไม่ถึง9เดือนแน่นอนเออเขาก็บอกเลยนะว่าเขาแต่งไม่ถึง9เดือนนะเพราะเขาวางแผนว่าจะมีตั้งแต่แรกแล้วคุณทักษิณไม่คิดถึงหลานหลานใหม่เลยเนี่ยเออตอนนี้ก็ได้แฝดชายหญิงสมปรารถนามีหลานทั้งหมดตอนนี้กี่คนนะโอ้โหหลายคนนะเออ6คน6อุ้ยใช่6ไม่รู้เยอะอ่ะเยอะคงอยากจะกลับบ้านตัวสั่นเลยนะเนาะโอ้อย่าอุ้มหลานโอ้ใช่ใช่มีแขน2มือพอไหมเนี่ยไม่พอแล้วต้องมี4มือต้องขี่คอด้วยต้อง4มือเสี่กรมันต้องแลนสไลด์ไหมแลนสไลด์ไหมต้องแลนสไลด์เท่านั้นไหมใช่ไหมเออเออยิ่งเดี๋ยวก็อะไรนะอะไรเขาก็คลับเฮาส์มาอีกแล้วนี่เรื่องนี้อย่างเงี้ยคลับเฮาส์ใช่ไหมเออลิงเป็นแรงกระตุ้นนะเออใช่อย่างนี้กล้วยต้องมานะต้องมาแน่นอนละเออกล้วยถล่มทลายใช่ใช่ใช่เพราะอยากกลับบ้านจัดอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวรอดูส่วนทางด้านคนนี้ทำไมครอบครัวนี้เขามีแฝดน้องสาวเขาแฝดเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาศาสตร์หมดแล้วพี่สั่งได้หมดอ่ะจริงอ่ะจริงหมายความไม่ทำเองเหรอก็ไม่อันนี้ไม่รู้ไม่ได้ไปแอบดูแต่หมายถึงว่าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำได้นะสั่งได้เลยเหรอถ้าเออถ้าอยากชายหญิงก็ได้ชายชายก็ได้หญิงก็ได้ก็ต้องอาศัยแพทย์ช่วยอ่ะเออหุยใช่ใช่มันดูหลอดแก้วผสมหลอดแก้วเนี่ยนะมันก็ใช่ใช่บางคนเขาไม่อยากท้องหลายรอบไงเหนื่อยได้แฝดมันก็ดีเอามาสี่เลยกันนะชัวชัวเลยสี่คนเออสี่ครั้งเดียวแปดก็มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวนึกถึงตอนแบกท้องไหมมันจะขนาดไหนเป็นรถด่วนไหมใช่เออไม่เป็นไรก็ยินดีเขายินดีเขานะนะมีครอบครัวปุ่นแล้วนะพ่อเขาจะได้มีเวลาพ่อจะได้มีแรงใจอยากแลนสไลด์หน่อยแลนสไลด์ต่อด้วยจะได้สะพัดหน่อยใช่ไหมจะได้มาเมาบนคลับเฮาส์คลับเฮาส์นะเดี๋ยวนี้อีกหน่อยนึงอยากมากลับมาเมืองไทยตัวสั่นเลยนะใช่ไม่งั้นต้องพาไปที่นู่นนะไปที่ไหนลำบากก็ถูกซื้อตั๋วพาสิงมาพ่อบินมาสิงคโปร์สิอุ้ยมันก็ไม่เหมือนมาเลี้ยงอยู่ที่นี้ป่ะฮะโอ้ยนี่พาไปอุ้มสิงคโปร์สิหน่อยโตเออใช่ไหมให้ของขวัญคนละร้อยล้านเนี้ยเออผูกข้อเท้าผูกข้อเท้านะฝากมันฝากในบัญชีสิงคโปร์คนละร้อยล้านเออนะเอาให้หมดเลยนะอย่างนั้นเลยนะเอามาต่อนะคะไปดูเรื่องของกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยนะอยู่ๆเนี่ยทางด้านของสสในพรรคก็ทำปืนลั่นนะพรชัยอินสุขสสเขต1พิจิตรนะไปให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยโดยเจ้าตัวออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้พรชัยพูดเป็นเรื่องจริงแน่นอนไปแน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือรวบรวมเอกสารต่างๆเตรียมย้ายแล้วไปแน่นอนส่วนสาเหตุที่ย้ายเพราะอะไรเอ้าเราเป็นพรรคเล็กส.ส.10กว่าคนเท่านั้นเองนักข่าวถามว่าถ้าย้ายแล้วจะไปลงเขตไหนเพราะว่าเพื่อไทยเขามีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะเคลียร์กันได้เมื่อถามว่าถ้าเกิดย้ายไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพลเอกประวิตรนะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเขาจะไม่ว่าเหรอที่ธรรมนัสย้ายขั้วไปอยู่เพื่อไทยก่อนหน้านั้นธรรมนัสสนิทกับประวิตรพรชัยรีบพูดเลยบอกไม่ว่าหรอกเพราะว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วเออพูดอย่างงี้นะผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วนะส่วนทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกล่ะเขาจะว่ามั้ยเออเดี๋ยวเขาถามอย่างงี้นะทางด้านของพรชัยบอกอุ้ยไม่ว่าอะไรหรอกเขาไม่ลงกันแฉเลยเขาไม่ลงกันเขาไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าตอนนี้คนพิจิตรดีใจที่ร้อยเอกธรรมนัสจะย้ายไปอยู่เพื่อไทยเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าพอพรชัยพูดได้ไม่ทันถึงไม่กี่ชั่วโมงก็ปรากฏว่าธรรมนัสก็ไปโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวชี้แจงบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยเออแล้วทำไงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่การให้สัมภาษณ์นะเจ้าตัวสสพรชัยบอกว่าเป็นการนั่งคุยกับนักข่าวที่สนิทสนมปรับทุกข์กันเฉยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตทางการเมืองว่าจะเอายังไงบ้างคงเป็นเพราะว่ามีการไปวิเคราะห์ว่าสสพรชัยเนี่ยจะไปอยู่เพื่อไทยแล้วไปซับทับซ้อนกับคนของเพื่อไทยที่เปิดตัวไปแล้วก็เลยมีการเล่าให้นักข่าวฟังไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะประเด็นต่อมาเรื่องพรรคเศรษฐกิจไทยเขาบอกก็ยังทำกิจกรรมทางการเมืองอยู่ไม่ได้ยุบนะเพียงแต่สสที่เป็นกรรมการแผ่นพรรคสิ้นสภาพเพราะว่าตนลาออกแล้วก็ตั้งหัวหน้าและเลขาใหม่แล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวว่าทิศทางของอนาคตทางการเมืองของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไปทางไหนต่อเพราะว่ายังมีเวลานี่ก็ยังกักๆอยู่นะพี่อาจจะรอนาทีสุดท้ายป่ะการเมืองมันพลิกผันได้อะไรอย่างนี้ป่ะก็ไม่รู้นะทำไมเขาถึงยังกักอยู่ว่าไม่ยอมไปเพื่อไทยต่างๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปไม่รู้คือเขาเป็นปลาตัวเคืองอะนะไปอยู่ในบ่อใหญ่นะบ่อใหญ่นะ
แล้วก็ปลานั้นก็ตัวใหญ่กันไปเยอะนะในพักนั้นน่ะใช่ไหมมันหลายรุ่นน่ะอยู่ในนั้นน่ะนะเฉลิมอย่างนี้เออใช่ไหมยังอยู่อยู่นะโอ้รุ่นโบราณปลาใหม่นะอยู่หมดเลยปลาโบราณก็มีอยู่หมดตัวตะไคร่น้ำเกาะยังเขียวขึ้นมาเลยนะเออยังอยู่เขี้ยวงงเลยปลาออกขึ้นมาเป็นเขี้ยวบ่อก็แน่นอยู่นะใช่ใช่ไหมก็ต้องระวังอยู่ไหนต้องระวังหน่อยเนี่ยเข้าไปเพราะเขาจะไปเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมเพราะมันยังมีเวลาถึงที่24อะไรแล้วจะเอาไผ่ลิกไปที่ไหนใช่ไหมไผ่ลิกก็ต้องกำแพงเพชรเขาถิ่นเขาอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเขาก็โอเคแต่ธรรมนัสก็พยาวใช่ไหมจะอยู่ปฏิรูปสิลงเขตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงเขาบอกมันยังมีเวลาอีกหลายสิบวันอ่ะในการตัดสินใจคือเขาคุยกันได้อยู่แล้วคุยกันได้ผู้ใหญ่ก็คุยกันได้ผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วนะลุงป้อมก็ไฟเขียวด้วยผู้ใหญ่ก็คุยตลอดละเออนะผู้ใหญ่ฝ่ายลุงป้อมก็คุยทั้งฝ่ายดูไบแล้วด้วยอ๋อร้อยยี่ป่ะคุยตลอดผู้ใหญ่คุยตลอดมีไปปรับทุกข์ให้ฟังไหมว่าเบื่อน้องมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันต้องถามน้องลุงป้อมเออน้องลุงป้อมนะเออมีไปปรับทุกข์นี้ไหมนะน้องลุงป้อมคงเบื่อจำทีเหมือนกันนะเออล่าสุดค่ะก็ทางด้านของคุณชลนาถเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าคุณธรรมนัสยังไม่เคยมาพูดเองว่าจะมาเพื่อไทยแต่เขาพูดงี้นะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยหลักเกณฑ์พักชัดเจนคือเป้าหมายอยู่ที่แลนสไลด์หากสมาชิกที่เข้ามาทำให้เป้าหมายเป็นจริงได้ก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยทั้งหมดเนี่ยนะถ้าคุณอุ้ยอิงบอกโอเคคุณหมอชนน่าจะมีอะไรอ่ะใช่เพราะเขาก็คุณไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวนะหมอพงศ์มินยังถามว่าคุณเศรษฐาเขาจะมาเป็นนายกเหรอจริงเปล่าก็บอกให้ไปถามคุณอุ้ยอิงเนี่ยงงใครหัวหน้าพักต้องถามคุณอิงหมดอ่ะเออนะแล้วดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตั้งแต่คุณอิงมาเนี่ยคุณหมอก็จ๋องอ่ะจ๋องเลยไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวสำรองซึ่งควรจะรู้ตอนแรกแล้วตั้งสมัยยุคคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์แล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงนะน่าเศร้านะเออนี่แหละก็เป็นแค่ผู้จัดการพักแค่นั้นเองเขาเรียกเลือดข้นคนจางใช่ของพักนี้ของไกลต้องรู้ใช่เออเจาะเลือดต้องใช่ทุกยุคมาแล้วไงก็คุณอะไรอ่ะคุณในที่ติดคุกไปอ่ะคุณไหนที่ผมขาวกับสุมาไทยอ่ะนั่นก็เป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็ไม่ได้เป็นนั่นนะที่ติดคุกเรื่องคดีสนามกอล์ฟไงอ๋อคุณไรอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะพี่คุณสนอแล้วคุณไรไม่ใช่คุณสนอที่คุณไรประธานกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าดูสิเดี๋ยวดูสิมันหลายคนเหลือเกินเอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะมาถามไปกลางวงนี้นะวันหลังจะต้องไปลื้อฟื้นเอามาดูก่อนนะส่วนอีกท่านนึงมันมีกรณีเรื่องของคู่มวยคู่เอกอีกคู่หนึ่งก็คือภูมิใจไทยกับทางด้านของเพื่อไทยเพราะว่าคนที่ริเริ่มขึ้นมาเรื่องนี้คือคุณหมอชนน่านใช่ไหมกรณีที่ว่าอันนี้เรื่องที่เป็นที่แปลกนะจะไปยื่นยุบพักค่ะใช่ไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยโดยบอกว่านโยบายยาเสพติดเนี่ยคือมันมีผลที่ไปขัดกฎหมายนะคะทีนี้ก็เลยทำให้คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าที่คุณหมอชนน่านจะไปพูดเนี่ยล่าสุดเห็นบอกเปลี่ยนใจจะไม่ไปยื่นแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลเรื่องนี้มีคนเล่าให้ฟังแต่มองว่านักการเมืองด้วยกันอย่ามาจ้องทำลายกันเลยซึ่งไม่ว่าพรรคไหนจะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาวันที่ได้ประกาศว่าจะแลนสไลด์ก็ต้องหมั่นแข่งกันทำความดีสินี่คือสิ่งที่นักการเมืองควรทำไม่ใช่มาคุยเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำลายกันเองคือเมื่อวานผมถามเลยว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยนี่ถามว่าเป็นมติของกรรมการบริหารพรรคหรือว่าคุณหมอชนน่านคิดขึ้นมาเองอ่ะพี่ถามแล้วฮะไม่ผมถามเนี่ยมันเนี่ยนั่งตรงนี้แหละถามเมื่อวานนี่ไงตั้งข้อสงสัยว่าตกลงเนี่ยเขาเผลอปากพูดหรือเปล่าไม่เขาแถลงข่าวก็ยืนพูดเป็นวักเป็นเวรเลยล่ะนะบอกว่าเอ๊ะมันจู่ๆมันทะลุกลางปล้องมาแบบนี้เขาไปคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคหรือยังใช่ไหมคุยดูใบไม้ยังหรือว่าเขาคุยมาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันครม.มันก็ตอนในสภาก็ผ่านแล้วไม่ใช่ผ่านแล้วใช่ใช่ไหมคุณลุงทั้งหลายก็ผ่านแล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วตอนนี้ฝ่ายค้านจะมาเป็นประเด็นที่หักล้างกับภูมิใจไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนที่หาเสียงกกต.ก็ตรวจสอบด้วยว่าถูกตามกฎหมายใช่ไงแล้วที่สำคัญคือคนเขาก็ไปย้อนแย้งบอกว่าแล้วเพื่อไทยเองเนี่ยมีนโยบายในการไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแบบที่ด้วยข้อหาเล็กน้อยอ่ะตัวเองมีจุดยืนตรงนี้ทำไมตัวเองย้อนจุดย้อนเกล็ดตัวเองใช่เออเขาถามแล้วก็ผมตั้งข้อสังเกตว่าคุณพูดอย่างนี้เท่ากับคุณทำคะแนนเสียงเนี่ยหายไปหลายล้านนะที่คนที่ได้ประโยชน์จากกัญชาอยู่คนที่ปลูกกัญชาตอนนี้นะเขาก็คงไม่ชอบใจละเอาเปลี่ยนท่าแล้วตอนนี้ตกลงไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วแค่คืนเดียวนะใส่โดนด่ามาไม่ถึง24ชั่วโมงนะโดนโทรศัพท์ทางไกลด่ามาหรือเปล่าพี่เราก็ไม่รู้นะ
ทางใกล้นี่มันเรื่องแถวฝั่งทนนี่แล้วมั้งโดนฝั่งทนด่ามาอย่างนี้เหรอเอาไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยค่ะที่ตอบโต้เรื่องนี้ค่ะนะครับแล้วก็นโยบายเรื่องกัญชาของพรรคภูมิใจไทยได้ถูกบรรจุอยู่ในการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี62เช่นกันตอนที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐบาลจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีการแถลงนโยบายนะนโยบายกัญชาทางการแพทย์อยู่ในวาระเร่งด่วนของนโยบายรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความชัดเจนไปหมดแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราจะชนะอะไรใครมันต้องชนะด้วยฝีมือด้วยการแข่งขันถ้าในเรื่องของการเมืองก็คือทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าใครควรจะมาทำหน้าที่ไม่ควรที่จะมาจ้องทำลายกันเองเราจะต้องการบ้านเมืองที่สงบสุขใช่ไหมครับนี่มาแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ก็คือท้าตีรันฟันแทงทั้งนั้นเลยเราไม่สู้หรอกครับเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาฝีมือมาเทียบกันดีกว่าว่าใครรับใช้ประชาชนได้มากกว่าใครทำงานให้กับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาตินะครับระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องจะมายุบพรรคเรื่องนี้เนี่ยระหว่างพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยใครทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับทุ่มเททุกอย่างกับพี่น้องประชาชนไม่สนใจในเรื่องของความขัดแย้งไม่เชื่อในเรื่องความขัดแย้งต้องการให้บ้านเมืองมีความสุขเทิดทูนสถาบันพรรคภูมิใจไทยเราอยู่ในทำนองครองธรรมนี้มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อกี้บอกว่าหัวหน้าพรรคไม่มีวุฒิภาวะนี่คือเห็นว่าให้เปลี่ยนอะไรไม่ใช่พรรคผมแต่ว่าคนเป็นผู้นำต้องมีวุฒิภาวะสูงอันนี้สำคัญมากเลยนี่ก็น่าจะจบศึกกันไปได้คือที่จริงถ้าเขาจะเล่นภูมิใจไทยนะเขามีกล่องดวงใจ2กล่องคือเขากระโดงกับสภาน้ำรั่วเออนะเพื่อไทยไม่ได้เล่นงานหรอใช่ไหมเออใช่สภาน้ำรั่วกับเขากระโดงเล่นงานสิแต่ว่าเขากระโดงก็มีจุดอ่อนเพราะคนในเพื่อไทยเขาจะมีแบบเดียวกันเยอะเดี๋ยวโดนนะย้อนไปย้อนมาใช่ไหมแต่สภาน้ำรั่วนี่ก็แปลกที่สสไม่สนใจไม่มีใครเดือดร้อนนะปล่อยคนนอกสภามาเป็นปากเป็นเสียงแทนไม่มีใครเดือดร้อนเออไม่เข้าใจเหมือนกันผมเป็นก็แปลพวกข้างหน้าพวกข้างหน้าเนี่ยยอมตากน้ำรั่วหน่อยยอมน้ำรั่วหน่อยยอมพกร่มเข้าไปหน่อยพกร่มไปหน่อยเอาถังรองเอาใช่เออนะเป็นอย่างนั้นนะวันนี้อีกเรื่องนึงที่คุณอนุทินเปิดเผยเนี่ยก็คือเรื่องกรณีกระแสข่าวที่ว่าพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีดิจิทัลนะคะแล้วเป็นอดีตแกนนำกทมของพรรคพลังประชารัฐและอย่าลืมว่าเขาเป็นอดีตปปส.กปปส.ด้วยนะจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเขาอ้างเลยว่าถ้าผมเข้าไปปุ๊บผมไปสามารถเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลที่คนปัจจุบันพวกผมให้เป็นมาแล้วอย่างเงี้ยน่ะเออเขาพูดงี้บอกว่าพูดคุยกันอยู่เพราะภูมิใจไทยเนี่ยอยากมีส.ส.ในกรุงเทพเพราะตอนนี้ไม่มีเลยเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนกรุงเทพซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม้ไม่มีส.ส.ก็ไม่เคยพูดเหมือนพรรคอื่นว่าถ้าไม่มีส.ส.จะไม่ทำความเจริญให้ไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ว่าอยากจะมาเสริมทัพตรงนี้มีใครชวนไปล่ะแต่คำถามคือพุทธิพงศ์เขายังใครชวนไปใครชวนไปล่ะคือใครติดต่อใครมาก่อนแล้วใครอ่ะเราอยากจะรู้ไงนะใครล่ะพี่ปีนี้หรือเปล่าเป็นอะไรนะนกกระว่าวหรือเปล่าฮะเอาไข่ฝากปีกาเลี้ยงอ่ะอ๋อเหรออย่างนั้นเหรอหรือเปล่าไม่รู้คือมันคนละขั้วเนาะคือจะอยู่พักลุงมันก็อย่างว่ามันลำบากอ่ะเขาไม่เข้าแล้วไงมันไม่ให้เข้าเพราะว่าลุงเขาที่ได้อุตส่าห์ได้มาตั้ง5เสียงไม่ใช่เหรอเออใช่พระลุงกำนันใช่ไหมใช่ใช่ใช่คราวนี้ก็ยิ่งลำบากหนักกว่าเดิมสิก็จะไปหาที่ลงเพราะว่าที่มันอย่างน้อยถ้าได้ปาร์ตี้ลิสต์หรือได้อะไรมันก็ยังมีติดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คือพอกฎหมายใหม่ที่บอกว่าไปหารร้อยเนี่ยคือเศษอาจจะแทบไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยใช่ไงก็เลยต้องเกาะพักใหญ่ใช่แล้วก็ถึงไปยุบควบรวมกันก็ปฏิบัติการไข่กาวาวอีกไข่กาวาวอีกแล้วนะไข่กาฟักอีกแล้วเออนะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยน้องแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเธอโดดมาที่ภูมิใจไทยเลยเรื่องนี้ไม่สำคัญเพราะว่าถ้าคุณหญิงหน่อยคุยกับคุณสมคิดหรือว่าคุณ
กล้ากับชาติพัฒนาคุยกันได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหรอพี่ประเทศนี้ไม่มีอุดมการทางการเมืองอย่างนั้นเลยนะใช่เออมองให้มันหาอะไรให้มันลงตัวเธอคือมันไม่ต้องดูเคมีเลยก็ดูข่าวผู้กองเนี่ยก็โดดไปโดดมานี่ไงตั้งพรรคเองก็ไม่เอาแล้วยุบพรรคก็เป็นลาจากผู้พรรคเองแล้วมันไม่ต้องมีเคมีต่อกันเลยไม่มีประเทศนี้ไม่มีอุดมการมีตั้งร้อยกับพรรคหมายว่าจะมีร้อยอุดมการเหรอเออนะไม่ได้เออไม่ได้นะผลประโยชน์อย่างเดียวผลประโยชน์อย่างเดียวนะใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะเขาออกมาพูดหัวหน้าพรรคพูดเองขนาดนี้ว่าคุยจริงอยากได้มาเสริมฐานสสกทมแต่คำถามคือเขายังมีคะแนนเสียงอยู่ไหมล่ะอันนี้เราไม่รู้ล่ะก็วัดดูกันเพราะว่ามันก็ลำบากนะต้องไปบอกว่าผมเป็นพี่ชายของสามีคุณกบเนี่ยท้าความไก่มากเลยชูเป็นนันคงไม่เราควรจะมีความดีของตัวเองนะไม่ต้องไปแท็กคนอื่นไหมมันต้องพึ่งพาทุกอย่างล่ะพึ่งพาทุกอย่างนะทรัพยากรทุกอย่างต้องใช้เป็นพึ่งพาทั้งแหล่งที่พึ่งได้ทั้งนั้นล่ะเอออย่างนั้นเลยใช่ไหมเออแม้กระทั่งว่าคุณอยู่ในที่มืดเนี่ยไม่ขีดกั้นเดียวก็มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์นะเดี๋ยวประกาศสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะลากันไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องของพายุเนสาใช่ไหมซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพายุก็ยังอยู่ทางทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะห่างจากเกาะไหหลำนะ260กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนด้วยกำลัง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนเนี่ย20ถึง21ตุลาคมนี้ครับพี่อันนี้อันหนึ่งอาจจะมีผลต่อประเทศไทยตอนบนนะเสาร์อาทิตย์นี่ไงอาจจะมีพายุอ่อนๆมีฝนเสาร์อาทิตย์นี่ไงเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะมีฝนแล้วก็ใต้ก็จะโดนหนักคือตอนนี้มันมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ของลุงป้อมได้ไปสุราษฎร์หลายรอบอย่างนั้นนะใช่ใช่ฝากกันไว้เตือนกันด้วยนะคะก็เตรียมรับมือหมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านขานายกต้องไปสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเลยไหมคะได้ได้คุยกับนายกยังคะในส่วนตัวท่านอะคุณวีรกรเขาเป็นคนเสนอแล้วท่านได้คุยกับท่านนายกยังคะว่าควรจะไปถามวีรกรดู เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ